การประชุมและเตรียมเสนอพิมพ์เขียวแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขององค์กรอิสระเต็มไปด้วยข้อกังขาในสายตาประชาชนโดยเฉพาะบทบาทขององค์กรอิสระที่ผ่านมาโดยเกรงนะคะว่าอาจเป็นพิมพ์เขียวฉบับลายพรางซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวะก้าวทางการเมืองที่ไล่รุกฝ่ายประชาธิปไตยค่ะติดตามได้จากรายงานความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อข้ามปีและไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงโดยง่ายแม้ว่าม็อบประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏจะนำมวลชนเท่าที่มีอยู่ไปปักหลักในสวนลุมพินีที่เดียวลดความเดือดร้อนของประชาชนได้เปราะหนึ่งแต่ปัญหาทางการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลประชาธิปไตยพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะสร้างให้เป็นวิกฤตให้ได้ยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการประชุมร่วมเพื่อเสนอพิมพ์เขียวแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของเหล่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญถูกจับตาผสมกับข้อกังขาที่ประชาชนมีต่อบทบาทและการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ผ่านมาสะท้อนผ่านนายยศเสนาพิพัฒน์ยศเสนาเจ้าของกิจการส่วนตัวที่มองว่าองค์กรอิสระมีเบื้องหลังและพยายามขัดขวางการทำงานของรัฐบาลประชาธิปไตยตลอดมาเนื่องจากมีผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งประชาชนไม่สามารถคาดหวังอะไรได้และหากปล่อยให้องค์กรเหล่านี้มาก้าวก่ายหรืออ้างตัวมาแก้ไขปัญหาการเมืองต่อไปประเทศไทยอาจพินาศคนกลุ่มหนึ่งว่าใครที่มาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่อย่าให้แม่งเป็นไม่งั้นกูจะไม่ได้ 33% จากทรัพยากรใต้ดิน บนดินและบนฟ้ามันจะมีหักเข้ากองทุนใหญ่ 33% เบื้องหลังลึกมันความรู้สึกเป็นมนุษย์ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังชักใยพวกองค์กรสละนะมีความเป็นมนุษย์น้อยคือส่วนไหนก็ต้องเป็นส่วนนั้นส่วนที่ว่าเราใช้สิทธิ์ของเราไปเลือกตั้งเราต้องไปเลือกตั้งถ้าถามผมว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะวินาศไหมมันวินาศแน่นอนส่วนนักเรียนมัธยมปลายที่กำลังจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างนางสาวทสิตายังหวั่นหวาดว่าโรดแมปหรือพิมพ์เขียวที่ว่าอาจจะเป็นเขียวลายพรางเมื่อมองไปยังประธานองคมนตรีที่เดินทางไปเปิดอนุสาวรีย์พลเอกกฤษฎ์ศรีวราพร้อมส่งสัญญาณผ่านนัยยะทหารที่พึ่งสุดท้ายซึ่งนักเรียนม.ปลายรายนี้แม้อยากให้ความขัดแย้งยุติแต่ยังมีคำถามว่าองค์กรอิสระทำเกินกว่าหน้าที่หรือไม่และไม่อยากให้ทหารมายุ่งเกี่ยวโดยหวังให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองหันหน้ามาเจรจากันให้ได้แม้จะรู้ว่าเป็นไปได้ลำบากแต่ก็อยากให้เกิดขึ้นดูทำแบบหน้าที่ไม่ตรงกับที่เขาควรจะทำถ้าทหารก็ยังไม่ค่อยมีคนมายุ่งกับเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าหนูว่ามันไม่จบแบบเพราะเหมือนถ้าการชุมนุมจบแต่ว่าทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมอะยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยขัดแย้งกันมานานมากแล้วอะประเทศไทยก็ดูแย่ลงด้วยแบบต่างชาติก็มองไม่ค่อยดีเลยแล้วแบบตอนนี้ถ้าปิดถนนอะไรเงี้ยก็แบบการจราจรก็ติดขัดแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบหายไปแล้วก็โอเคเพราะว่าสองคนก็ดูคุยกันไม่ได้อะตอนเนี้ยแบบเชื่อมกันไม่ติดแล้วควรจะแบบหันหน้ามาเคลียร์กันดีกว่าคุยกันตรงๆไปเลยอะไรเงี้ยขณะที่นายธนากรทรัพย์ประเสริฐผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งไม่เชื่อว่าองค์กรอิสระที่มาเสนอพิมพ์เขียวจะแก้ปัญหาอะไรได้ที่สำคัญต้องถามความเห็นประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอพิมพ์เขียวด้วยทำให้โปร่งใสครับแล้วก็แบบ อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยครับครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพิมพ์เขียวจริงมันก็คงใช้เวลาครับดีแล้วก็ต้องแบบก็นานนะที่ผมว่ามันคงไม่สำเร็จง่ายๆอย่างน้อยก็น่าจะแบบสำรวจประชาชนด้วยครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าครับก็คือไม่อยากให้แบบคือจบกันที่เดียวครับอย่างคนที่มีคุณวุฒิอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เสนอมาแต่มันอยู่ที่ว่าประชาชนจะรับได้หรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดประชาชนรับได้มันก็โอเคครับการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ผ่านมาต่างปรากฏต่อสายตาประชาชนการเสนอพิมพ์เขียวแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ลุกลามมาท่ามกลางวิกฤตศรัทธาต่อความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญยังแฝงด้วยนัยยะทางการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องนอกเหนือบทบาทหน้าที่แต่พิมพ์เขียวที่จะออกมาเกรงว่าจะยิ่งเพิ่มดีกรีความขัดแย้ง
นั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนเคลือบแคลงและระแวงสงสัยหาใช่แสงสว่างสู่ทางออกหากแต่อาจสร้างแรงกระเพื่อมอีกระลอกแทนที่จะเจอทางออกของปัญหาในเมื่อมีกรอบกติกาไม่ยอมพากันเดินตามยิ่งลามปามไล่ล่าจนแนวทางประชาธิปไตยใกล้จนตรอกเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศก็ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี1สิทธิ์1เสียงที่มีก็ถูกขัดขวางล้มล้างกระทั่งถูกเข็นฆ่าเพียงเพราะจะเข้าคูหาไปเลือกตั้งแล้วยังหวังอะไรกับสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเพราะอาจมีเป้าประสงค์ทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่เคยมีให้เห็นแต่สิ่งที่กำลังจะเป็นไปพิมพ์เขียวที่ว่าจะมีลายพรางพ่วงมาด้วยหรือเปล่าทุกจังหวะก้าวของสิ่งที่เรียกว่าองค์กรอิสระยังอยู่และต้องอยู่ในสายตาประชาชนวิทวัฒน์มณีจักรถ่ายภาพวิสรุตบุญญารายงาน